นะครับเราต้องการทดสอบผู้บริหารนะครับว่าข้อมูลของเรามันได้มาตรฐานหรือว่ามันได้สเปคหรือเปล่ามันก็จะมีวิธีการทดสอบอาจจะเป็นข้างเดียวสองข้างอย่างที่อาจารย์บอกบางครั้งเราพิจารณาว่ามันมากกว่านะครับหรือน้อยกว่านะครับแต่บางครั้งอาจจะเป็นช่วงแต่บางพิจารณาในเรื่องของตัวอย่างล่าสุดที่เราพูดถึงปริมาณของตัวเมอร์คิวรีหรือสารเมอร์คิวรีที่ตกค้างอยู่ในทะเลสาบหรือที่อยู่ในตัวปลานะครับมันวิธีการวัดว่ามันอยู่ในทะเลสาบมากน้อยแค่ไหนมันอาจจะไม่ชัวร์เท่ากับวัดว่ามันซึมเข้าไปในตัวปลาหรือสิ่งมีชีวิตมากน้อยแค่ไหนแล้วเราต้องดูว่าอะไรครับแล้วก็ดูแค่ข้างเดียวก็คือมินิมัมนั่นเองนะครับหรือว่าแม็กซิมัมถูกไหมว่ามีได้มากที่สุดไม่เกินเท่านี้นะมันก็เป็นข้างเดียวหรือว่าสองข้างถูกไหมแล้วก็แล้วแต่ว่าสถานการณ์และเงื่อนไขมันคืออะไรมันก็จะมีการทดสอบทั้งสองข้างและข้างเดียวนะครับแล้วเราต้องตั้งสมมติฐานสมมติตัวอย่างนี้เราตั้งบอกว่านูไฮโพเทซิสเนาะนะครับตัว S0 เราบอกให้เป็นนูไฮโพเทซิสถ้ามิวนะครับอยู่ที่50เซนติเมตรต่อวินาทีอันนี้เป็นอัตราการเผาไหม้นะครับของเชื้อเพลิงแข็งนะครับนะเชื้อเพลิงของแข็งที่ใช้ในระบบการหลบเขาเรียกนะระบบเครื่องบินใช่ไหมเนี่ยนะครับเกี่ยวกับการมีภัยใช่ไหมโอเคนะครับการมีภัยโอเคกรณีที่มีอันตรายมีอะไรเกิดขึ้นนะครับระบบการมีภัยนะครับในเครื่องบินนะครับอัตราการเผาไหม้ตัวของแข็งนะครับที่เป็นเชื้อเพลิงของแข็งเนี่ยนะครับบอกค่าเฉลี่ยเท่ากับ50เซนติเมตรหรือว่ามากกว่าหรือไม่เท่ากับหรือน้อยกว่าเราแต่ทดสอบสมมติฐานเพราะว่าเวลาเราหาค่าเฉลี่ยออกมามันคงไม่เท่ากับกันเด้ถูกไหมค่าจริงของเรามันคือ50เรายอมรับได้แม็กซิมัมเท่าไหร่มินิมัมเท่าไหร่งั้นถ้าเราทดสอบในครั้งถัดไปเราทดลองในวันพรุ่งนี้อีก1ปีข้างหน้าถ้าช่วงความเชื่อมั่นพอยังเท่าเดิมเราดูว่าของเรามันอยู่ในช่วงไหมถ้ามันอยู่ในช่วงก็โอเคเขายอมได้ถ้ามันอยู่นอกช่วงทำไงครับเราก็ต้องไปปรับปรุงกระบวนการเมื่อเวลาทำ QA เวลาเราทำ QA เนาะถ้าเราเช็คออกมาแล้วนะครับค่าที่เราวัดได้มันอยู่นอกช่วงความเชื่อมั่นนะหรือว่าเรารีเจ็คตัวสมมติฐานเราก็ต้องกลับไปปรับปรุงกระบวนการว่าโอ้มันไม่ได้แล้วนะครับมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องไปตรวจสอบถูกไหมตรวจสอบหรือว่าทำการทดลองเราก็ต้องไปดูว่าทำมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราเลยต้องมีการทดสอบสมมติฐานนั้นการใช้ทดสอบสมมติฐานก็ใช้เช่นเดียวกับช่วงความเชื่อมั่นนั่นเองคือเรามีช่วงความเชื่อมั่นไว้แล้วถ้าเราค่าออกมาถ้ามันอยู่ในช่วงก็โอเคนะครับหรือถ้าเราทดสอบก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้ได้ทั้งสองวิธีนะครับอาจารย์ก็จะพูดถึงสองวิธีคู่ๆกันไปนะครับว่าทดสอบสมมติฐานหรือหาช่วงความเชื่อมั่นนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นทดสอบสมมติฐานอย่างที่อาจารย์บอกเราทดสอบสมมติฐานข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้อยู่ที่เงื่อนไขอยู่ที่วิธีการที่เราต้องการใช้นะเมื่อกี้มันสองข้างเนาะก็คือS0 ก็คือเท่ากับ S1 ก็คือไม่เท่ากับไม่เท่ากับก็คือ2ข้างถูกไหมนะครับหรือว่าโดยส่วนใหญ่ S0 เราจะให้เท่ากับนะครับตัวนูไฮโพเทซิสกับอะโทเมติกไฮโพเทซิสนะครับเพราะฉะนั้นหลักการก็คือเราจะ accept S0 หรือ reject S0 ถูกไหมถ้าเรา accept S0 เราก็ reject S1 นั่นเองแต่ถ้าเรา reject S0 เราก็ accept S1 ถูกไหม reject S1 นั่นเองนะครับ เพราะเหตุผลที่เราทดสอบสมมติฐานคืออะไรนะครับนะเราทดสอบอย่างไรเพราะนั้นอันแรกเลยนะครับเราใช้ความรู้หรือประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับทดสอบหรือว่าทำการทดลองออกมาเพื่อหาค่าพารามิเตอร์ของเราว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าถูกไหมนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าคือโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเนาะเราต้องการผลิตสินค้าที่มีลักษณะเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ผลิตวันเดียวกันถูกไหมผลิตคนละวันคนละเดือนคนละอาทิตย์เราก็ต้องทดสอบว่าของเดือนนี้กับของเดือนหน้าเดือนก่อนนู้นมันยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะมันก็ต้องอาศัยอะไรครับประสบการณ์หรือว่าความรู้หรือว่าข้อมูลที่เรามีนะฮะอันนี้อันหนึ่งอันที่สองนะครับเราทดสอบสมมติฐานเพื่อทดสอบกับทฤษฎีถูกไหมว่ามันเป็นไปตามทฤษฎีมันเป็นไปตามโมเดลหรือเปล่านะครับก็คือเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีนั่นเองพิสูจน์ทฤษฎีพิสูจน์โมเดลที่เราทำกรณีที่3นะครับเราทดสอบสมมติฐานเพื่อให้มันได้ตามสเปคถูกไหมนะครับนะมันจะมีเงื่อนไขอื่นที่เราพิจารณาก็คือการออกแบบหรือว่าสเปคนะครับว่ามันได้ตามสเปคหรือเปล่าหรือเพื่อให้ได้ตามความต้องการของอะไรครับของลูกค้าตามในสัญญานะครับ contractual obligation ก็คือเงื่อนไขที่อยู่ในสัญญานะครับ
หน่อนี้ก็จะเป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องการสอบนี่ครับนั่นเองทดสอบสมมุติฐานเทียบกับผลการทดลองหรือข้อมูลที่เรามีหรือทดสอบหรือพิสูจน์ทฤษฎีนะครับหรือเพื่อทําให้มันได้ตามสเปคนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องทดสอบด้วยครับนะครับนั้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าการทดสอบสมมุติฐานเราสามารถใช้วิธีการทดสอบสมมุติฐานหรือพิจารณาตัวเลขในช่วงความเชื่อมั่นก็ได้นะครับเนาะที่ช่วงความเชื่อมั่นแต่เราต้องใช้ตัวค่า L ค่าเดียวกันนะในการทำนะครับการทดสอบสมมติฐานมันก็จะมี true กับ false นั่นเองนะครับจริงกับไม่จริงนะครับจริงกับไม่จริงมันวิธีการทดสอบสมมติฐานก็คือเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับนะครับถ้าจริงเราก็ยอมรับถ้าไม่จริงเราก็ไม่ยอมรับแต่ทดสอบสมมติฐานเรามี2ตัวเนาะถ้าเรายอมรับ A แล้วก็ reject B เพราะฉะนั้นเราพูดถึงตัว S0 กับ S1 หรือเป็นอะไรก็ได้แต่ส่วนใหญ่เราจะเป็นมาตรฐานเดียวกันก็คือ S0 ก็สมมติฐานว่า S0 คืออะไร S1 คืออะไรเราจะยอมรับ S0 หรือจะยอมรับ S1 นั่นเองนะครับนะตัวข้อมูลที่เราทดสอบสมมติฐานนะครับตัวสมมติฐานเราก็จะมีนะครับสรุปในการตัดสินใจนะครับก็จะมีอยู่ตามตารางนี้นะครับหรือว่าเรา fail to reject คำว่า fail ก็คือ accept นั่นแหละครับเราเขียนให้งงนะครับอันนี้คือ accept S0 กับ reject S0 นะครับอันนี้ก็คือ accept นะอันนี้accept S0 นะครับเนาะแล้วก็ reject S0 มันก็จะมี2กรณีถ้า S0 มันจริงนะครับถ้าเรา accept S0 มันก็โอเคไม่มี error ถูกมั้ยนะครับไม่มี error เกิดขึ้นอันนี้ไม่มี error นะเพราะว่า S0 มันเป็นจริงแล้วเราก็ accept ก็โอเคไม่มี error นะครับแต่ถ้าเรา reject S0 แต่ประเอินว่า S0 มันเป็นจริงนะเราไป reject แสดงว่ามันก็มี error เกิดขึ้นนั่นเองนะอันนี้เรียกว่า type 1 errorซึ่งก็คืออัลฟานั่นเองที่เราเรียกอัลฟาคือเราจะ reject S0 ว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราสามารถ reject S0 ได้และที่เรายอมรับได้กรณีที่3กับ4นะครับกรณีที่3กับ4กรณีที่ S0 มันไม่จริงแต่เราไป accept แสดงว่ามันก็เป็น error ถูกไหมมันไม่จริงอ่ะมันไม่ใช่แต่เรากลับไป accept มันแล้วเกิด error เกิดขึ้นมี error เกิดขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเรา reject S0 ก็โอเคไม่มี error เพราะว่ามันไม่จริงเราก็ reject ออกไปนะครับเพราะนั้นก็จะมี error อยู่2ตัวก็คือ alpha กับ beta นะครับซึ่ง alpha ก็คือความน่าจะเป็นก็คือ type 1 error นั่นเองนะความน่าจะเป็นที่จะ reject S0 ตัวนี้ที่ S0 มันจริงนะครับนะเพราะนั้นเราก็เรียกว่าความน่าจะเป็นนั่นเองหรือว่าตัว alpha คือความน่าจะเป็นนะครับที่เราจะ reject นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราจะ reject 48.5 เมื่อ mu เท่ากับ50หรือบวกด้วยความน่าจะเป็นที่x bar มากกว่า 51.5 เมื่อ mu เท่ากับ50อันนี้เป็นอะไรครับเป็นช่วงความเชื่อมั่นก็คือ 48.5 นะครับ mu นะครับอยู่ที่50นั่นเองเพราะฉะนั้นตัว alpha ก็คือเปอร์เซ็นต์น้อยกว่า 48.5 มี 10% เปอร์เซ็นต์มากกว่า50มี 10% นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว alpha ที่เราคำนวณมาก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูว่ามาเรานะครับเท่าไหร่ก็คือ Z1 นะครับเนาะอันนี้คือน้อยกว่า 48.5 Z2 ก็คือมากกว่า50มาอันนี้ก็คือตัว X bar อันนี้ตัว mu นะครับตัว sigma ส่วน square root n มาแล้วก็ได้ลบ 1.9 แล้วก็ 1.9 เพราะฉะนั้นมันก็จะมี2ช่วงอันนี้เป็นตัว X เนาะเราพูดถึง X แต่ถ้าเราพูดถึง Zนะครับก็ 1.9 ลบ 1.9 กับ 1.9 นะครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่นะครับเรา reject นะครับ reject ก็คือ 5% แต่ 5% มัน2ข้างถูกมั้ยก็คือ alpha หาร2นะครับ 0.025 อันนี้คือ alpha ส่วน2 0.025 ก็คือ 2.5% 2ข้างนะครับงั้นช่วงที่เรา reject มีอยู่2ช่วงนี้แล้วเราก็ทดสอบสมมติฐานว่าของเรามันอยู่ในช่วงนี้หรือช่วงนี้หรือว่าอยู่ตรงกลาง 95% อยู่ตรงนี้นะครับเราก็เป็นช่วงที่เราจะ accept ครับช่วงที่เราจะ reject เพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราจะคำนวณค่าทดสอบสมมติฐานของเรานะครับนะทดสอบสมมติฐานของเราว่ามันอยู่ในช่วงหรือนอกช่วงเดี๋ยวอาจารย์จะยกตัวอย่างเพื่อความเข้าใจอีกทีนึงนะครับส่วนตัวนี้ของ type true error คือค่าที่เรายอมรับค่า s แต่เผอิญว่าค่า s มันไม่จริงถูกไหมแค่มันไม่จริงนะครับ
อย่างตัวอย่างนี้เรามีค่าเฉลี่ยอยู่2ตัวเนาะก็คือมิวเท่ากับ50กับมิว1เท่ากับ52มาถือว่าเราค่าของเรามันคือเท่าไหร่คือ50แต่ที่วัดออกมาได้มันคือ52แสดงว่ามันก็มีช่วงที่เรา except อยู่บริเวณนี้ก็คือบริเวณนี้นะครับเรา except หน้าแต่ค่ามันไม่จริงนะครับแต่เรา except ไปเพราะว่ามันมี error เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ขนาดของตัวอย่างด้วยนะครับขนาดของตัวอย่างด้วยในการที่จะมาพิจารณานะครับตอนนี้การคำนวณหาความน่าจะเป็นของเบต้านะครับก็คือตัวนี้กรณีที่มันเป็นเท่าไหร่ครับ52แต่เผื่อว่าช่วงอยู่ที่ 48.5 กับ 51.5 ถูกน้อยกว่า52แล้วก็ต่ำกว่าช่วงด้วยแต่เราเผื่อว่ามันอยู่ในช่วงนี้เราก็ accept จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่นั่นเองเราก็จะหาความน่าจะเป็นที่คล้ายกันเหมือนเมื่อกี้นั่นเองนะครับเนาะอาจารย์จะยกตัวอย่างทีเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแยกในการทดสอบพื้นฐาน1ข้าง2ข้างนะครับนะเรามีข้อมูลนะครับวิธีการทดสอบพื้นฐานเรามีข้อมูลคล้ายกันเลยแยกว่าเราทราบค่าแวเรียนนะครับข้อมูลของเรามันเป็น normal เราก็ใช้ set test นะครับเดี๋ยวตอนบ่ายจะมาพูดรายละเอียดนะครับแล้วก็เราหาค่า p value นะครับในการทดสอบพื้นฐานแล้วทดสอบ2แบบเนาะเราใช้ค่าตัว critical นะครับ set กับp value นะครับในการหาทดสอบพื้นฐานแล้วก็หาจำนวนตัวอย่างนะครับได้กรณีที่2นะครับถ้าค่าแวเรียนซ์เราไม่ทราบแล้วตัวอย่างเราขนาดเล็กนะครับมันก็จะมีหลายอันนะครับตัวนี้นะอันนี้นะครับตัวแวเรียนซ์เราไม่ทราบนะครับตัวอย่างเร็วขนาดเล็กนะครับเราก็ใช้ t-testนะครับเราก็ใช้ t-test อันนี้ก็คือเป็น2ตัวอย่างที่เราจะพูดถึงนะครับแล้วก็ถ้าเราเป็นข้อมูล2ชุดก็จะแบ่งออกเป็นเหมือนกันนะครับก็คือนะเราทราบ variance เราก็ใช้ตัว z-test ถ้าไม่ทราบเรารู้ที่จำนวนตัวอย่างนะครับถ้าตัวอย่างขนาดใหญ่เราก็ใช้ z ได้เหมือนกันถูกไหมถ้าตัวอย่างขนาดใหญ่ใช้ z เพียงแต่ว่าเราก็ใช้ตัว s and sigma มันก็จะมีแค่2ตัวอย่างหลักที่บางครั้งอาจารย์ก็เห็นเด็กๆก็ยังงงๆนะครับนะถ้าตัวอย่างจะเล็กหรือใหญ่แต่ถ้าเราทราบแวเรียนซ์นะครับแล้วก็เป็น normal เราก็ใช้ตัว set test ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ทราบแวเรียนซ์ของประชากรเราต้องมาดูว่าตัวอย่างมันเล็กหรือใหญ่มันใหญ่ถ้าตัวอย่างมันใหญ่เราก็ใช้ set ถ้าตัวอย่างมันเล็กเราก็ใช้ t-test ซึ่งเขาพิสูจน์มาแล้วว่าถ้าตัวอย่างมันใหญ่นะครับ t-test กับ set test เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างตอนบ่ายเนาะอาจารย์ขอพักก่อนนะครับพักเที่ยงพักชั่วโมงครึ่งนะครับอาจารย์ก็จะว่าตัวนี้เราเรียนมาแล้วอาจารย์